แหวนกาวใจอ้ําพบกลับมาเป็นเพื่อนกันได้หรือลุ้นรีเทิร์นเคลียร์ประเด็นเดือดโซเชียลคงจับมือเท่ากับเพื่อนหลังแหวนปวริษาเพ็ญชาติโพสต์สตอรี่ให้กำลังใจซูตาสาวอ้ําพัชราภาจนถูกโยงไปว่าเป็นการแซะไฮโซพกหรือเปล่าหลังมีข่าวเฉาเรื่องมือที่3ขนาดที่สาวอ้ําต้องออกมายืนยันว่าเลิกกันด้วยนิสัยส่วนตัวล่าสุดวันที่27มกราคม66แหวนมาร่วมงานแถลงข่าวความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวสตอรี่ให้กำลังใจอ้ําปมจับมือเท่ากับเพื่อนมันไวรัลตกใจมากตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียก็นัดเจอพี่อ้ําช่วงปีใหม่กันจริงๆได้ยินเรื่องตั้งแต่อยู่นู่นแล้วก็โทรมาเล่าให้ฟังเราก็ยังไม่รู้เรื่องยังเขาดาวอยู่แกก็เล่าให้ฟังเหมือนที่เป็นข่าวค่ะพอเรากลับมาถึงก็นัดเจอแซวกันแล้วเรากับพบก็สนิทกันเขาน่ารักเป็นเพื่อนของเราก็เหมือนแซวเล่นแล้วตอนที่จูงมือเหมือนรักกันเป็นพี่น้องกันวันนั้นเป็นฟิลแซวกันเองเพราะตอนนั้นประเด็นเรื่องมือยังไม่มีใครรู้ยังคุยแค่ในกลุ่มเล็กๆซึ่งพบกับแหวน follow IG กันแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีข่าวประเด็นจับมือออกซึ่งไม่ได้มาจากแหวนแน่นอนคือแหวนลงคลิปนั้นโดยไม่คิดว่าคนทั่วไปจะรู้เรื่องจับมือเพราะพี่อ้ําก็บอกอย่าพูดกันไปเยอะนะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตไม่อยากให้มีข่าวดราม่าเขาก็อยากจะเลิกให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่อยากให้มีบุคคลอื่นมายุ่งเกี่ยวมันจะทำให้เสียหายไปด้วยค่ะกลายเป็นว่าคลิปเป็นไวรัลตกใจมากคือแซวเล่นเฉยๆกับพบก็เป็นเพื่อนกันและเขาก็ดูไอจีตลอดเขายังส่งหน้าหัวเราะคลิกๆขำๆค่ะไม่ได้แซะใครไม่ได้แซะแซวพบเฉยๆแล้วจริงๆพบเขาก็เป็นคนเฟรนด์ลี่ค่ะน่ารักช่วงนั้นเหมือนกับเขาก็ไม่ได้คุยกันกับพี่อ้ำแต่เราก็อยากให้เขาเป็นเพื่อนกันนะน่ารักกันทั้งคู่ครับพบก็เพื่อนแหวนพี่อ้ําก็เป็นพี่สาวที่รักก็คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันได้ใช้เวลาระยะหนึ่งไปแฮงเอาท์ด้วยกันก็หวังไว้ในอนาคตอันใกล้เราเพิ่งเจอกันอาทิตย์ที่แล้วแกก็น่ารักเดินมาทักทายคนมาทักไหมเหมือนว่าคลิปนั้นถูกตีความว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ตกใจข่าวที่จับมือออกคลิปว่อนไปหมดเลยตอนแรกก็ยังขำอยู่นะเพราะไม่รู้ว่าพูดถึงใครยังหัวเราะแต่พอภาพจับมือมันยิ่งขยี้ประเด็นคือทีแรกนางตั้งใจจะให้เป็นเรื่องของคนสองคนแล้วประเด็นจับมือออกมาคนก็คิดว่ามันต้องจริงแน่เลยเห็นจูงมือกันแบบนี้ใครเป็นผู้หญิงคนนั้นคนเลยจ้องตามหาผู้หญิงคนนั้นก็เลยมีบุคคลอื่นเข้ามาเดือดร้อนด้วยมันก็เหมือนจะขำแหละแต่คนที่เข้ามาเกี่ยวด้วยก็กลายเป็นซวยไปด้วยแทนที่จะเลิกกันด้วยดีก็กลายเป็นว่ามีคนอื่นเข้ามาซึ่งพี่อ้ํากับพบไม่ได้มีเรื่องมือที่3เลยแล้วพบก็ไม่เจ้าชู้ด้วยเขาเป็นคนดีค่ะเลิกกันโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรกันเรื่องนิสัยกันทั้งคู่คือนิสัยคล้ายๆกันเกินเขาก็รู้มาสักพักหนึ่งแล้วละช่วงโควิด-19เขาก็ไม่ได้เจอใครก็อยู่เหมือนเป็นเพื่อนกันไปเลิกกันก็ไม่ได้ดราม่านะนางก็เฉยๆแล้วก็ยังเจอกันอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้นัดเจอกันนะเจอกันโดยบังเอิญพบก็ยังเดินมาทักกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ดีมันไม่มีแบบเธอมีคนอื่นฉันเกลียดเธอมองหน้ากันไม่ติดคือเป็นคู่ที่รู้กันสักพักแล้วว่ามันเข้ากันไม่ได้เลยสักทีเดียวเขาก็ทำใจมาสักพักแล้วพี่อ้ํากับไฮโซพบยังสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้นะคืออาจจะมีอารมณ์ร้อนบ้างพบก็อาจจะมีอารมณ์ร้อนด้วยความเป็นผู้ชายจริงๆถ้าเบาลงนิดนึงพี่อ้ําเขาก็โอเคแล้วเพราะพื้นฐานเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ยืนยันไม่มีในเรื่องของมือที่3นิสัยล้วนๆ
ก็ไม่ได้โกรธเกลียดกันเขาได้พูดคุยกันบ้างไหมเจอตัวก็คุยกันเดินมาทักทายก็ปกติมันเป็นอารมณ์แบบต่างฝ่ายต่างไม่ทักมากกว่าคือไม่ใช่เกลียดกันนะแต่ถ้าเจอกันแล้วรู้สึกว่ากลัวจะปะทะกันมันร้อนกับร้อนทั้งคู่แต่พออีกฝ่ายหนึ่งเย็นมาละมันก็เริ่มคุยกันได้กับอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันได้เร็วด้วยดูจากทรงนะพอจะเป็นกาวใจให้ทั้งคู่ได้ไหมไม่ใช่แค่แหวนนะเพื่อนๆทุกคนก็พยายามเป็นกาวใจเพราะว่าพบก็เป็นเพื่อนที่น่ารักของเราแกก็เป็นคนมีน้ำใจน่ารักพื้นฐานเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยเพื่อนๆทุกคนก็อยากจะให้ get together กันอยู่แล้วอาจจะได้เห็นรูปหมู่มวลด้วยกันไม่ใช่ว่าเลิกกันแล้วมองหน้ากันไม่ติดที่สำคัญไม่ได้มีในเรื่องของมือที่สามค่ะคือพบเขาก็จะเป็นสไตล์ฝรั่งบางทีอาจจะลั้นลาแต่ไม่มีเรื่องผู้หญิงเลยในช่วงระหว่างคบพี่อ้ำหลังจากนั้นเป็นเรื่องของเขาแล้วนะแก๊งเพื่อนซัพพอร์ตแบบนี้มีแววรีเทิร์นใช่แค่เรื่องรีเทิร์นคือเป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งอันนี้มันเป็นการตัดสินใจของเขาเองแต่ว่าถ้ากลับมาเป็นเพื่อนกันเพื่อนๆยินดีมากเพราะเคยไปแฮงเอาท์ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วมองหน้ากันไม่ติดแล้วพี่อ้ําก็ไม่ใช่เป็นคนที่ว่าฉันจะเป็นเพื่อนกับเธออีกไม่ได้ฉันจะมีคนใหม่จะสาบแช่งแกจนตราบชั่วฟ้าดินสลายมันไม่ใช่แบบนั้นเขาเลิกกันด้วยดีและคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนด้วยกันอีกได้จะรีเทิร์นไหมไม่รู้จริงๆอาจจะต้องดูกันต่อไปจับมือเท่ากับเพื่อนมันเหมือนเราไปพาดพิงถึงแมทพีรณียิงเหรอคนเขาไปคอมเมนต์มีด้วยเหรอไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือวันรุ่งขึ้นคลิปนั้นออกมาตอนนั้นรายการโทรมาสัมภาษณ์เยอะมากแหวนก็ไม่สำที่ไหนเลยประมาณว่ากำลังช็อกว่าอะไรเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดแล้วช่วงนั้นแหวนก็มีปัญหาเรื่องลูกเล็กน้อยคุณพ่อก็เข้าห้อง ICU เราก็เครียดตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้อะไรแต่ก็รู้คร่าวๆก็คิดว่าอะไรเนี่ยดวงฉันยังไม่เข้าปีชงเลยแต่เท่าที่ดูไอจีตัวเองก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้ววันนั้นข่าวมาพี่เอก็มาต่อกลายเป็นทัวร์ลงพี่เอมาชุดใหญ่มากวันนั้นไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเลยแต่ว่ารายการตัวเองข่าว3สีทางช่อง3ก็ขอให้ช่วยพูดเรื่องนี้หน่อยได้ไหมเราก็ไม่อยากพูดบอกว่าไม่มีอะไรเราก็ไม่รู้ว่าจะมีประเด็นเราก็ไม่รู้ว่าจะมีประเด็นนี้ออกมาเขาบอกให้พูดนิดนึงเราก็เลยยืนยันในรายการว่าคุณพบไม่ได้มีเรื่องมือที่สามเลยคือเราออกตัวตั้งแต่วันที่คลิปลงแล้วฉะนั้นกับน้องคนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วจริงๆน้องเขาก็เป็นเพื่อนแหวนเราก็รู้จักกันไม่ใช่แน่นอนแล้วเราก็อยู่กับคู่นี้มาเราก็เห็นว่าพบไม่เจ้าชู้เลยคือหลายคนอาจจะมองว่าลั่นลาแต่ระหว่างคบกับพี่อ้ําคือไม่มีเรื่องสาวเลยเราก็เคลียร์แล้วนะไม่ได้พูดอะไรพาดพิงว่าที่จับมือไม่ได้เกี่ยวกับน้องคนนั้นThank you.